ีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจ6รัฐมนตรีขณะนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะติดตามจากคุณสุธิดาปล้องพุทธามีรายงานสดเข้ามาค่ะกันค่ะค่ะคุณณัฐอาภาคะวันนี้เหมือนย้ายครม.ทั้งคณะมาที่รัฐสภาเลยค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกคนเดินทางมาร่วมรับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะบรรดารัฐมนตรีทยอยเดินทางมาร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะทั้งที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจและไม่ได้ถูกซักฟอกเนื่องจากนายกรัฐมนตรีกำชับทุกคนให้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงและพร้อมชี้แจงหากมีประเด็นพาดพิงถึงโดยรัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายบอกว่าจะมาให้กำลังใจส่วนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายต่างยืนยันความพร้อมโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะเป็นคิวแรกที่ถูกอภิปรายเมื่อเดินทางมาถึงรัฐสภาก็มีสีหน้ายิ้มแย้มยืนยันว่าพร้อมชี้แจงต้องพร้อมที่ไปพร้อมจะมาได้ไงแล้วลูกสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะโดยในชวนหลีกภัยทำหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งในชวนได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และความสิ้นสมาชิกภาพของกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทำให้มีสมาชิกเหลือ487คนครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมคือ244คนพร้อมกำชับให้สมาชิกระมัดระวังเรื่องพาดพิงถึงบุคคลภายนอกค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกุลและนางสาวพนิกาวานิชนะคะคณะอนาคตใหม่ก็ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ด้วยพร้อมบอกว่าวันนี้มีหมัดเด็ดที่อาจจะทำให้รัฐมนตรีบางคนอาจจะร่วงกลางสภาได้ค่ะ